เมื่อวานมีโยมมาเขาว่าอีกหน่อยลูกโตแล้วก็จะมาอยู่วัดเขาก็เลยพูดว่าจะไปอยู่วัดได้ยังไงเลี้ยงลูกโตแล้วก็เลี้ยงหลานต่อไปเลี้ยงลูกโตแล้วก็เลี้ยงลูกเขาต่อไปจะไปไหนได้วะก็บอกโอ้อย่างนั้นเหรอเราก็ขำก็ลูกโตสักหน่อยก็จะมาอยู่วัดเขาจะไปอยู่วัดไหนได้จะไปวัดที่ไหนได้วะลูกโตแล้วก็ต้องเลี้ยงลูกเขาต่อไปวะเขาก็งงโอ้ยอย่างนั้นเลยก็การออกจากเครื่องผูกไม่ใช่ออกได้ง่ายไม่ได้ออกอย่างที่เราคิดเอาเดี๋ยวนี้ยังเป็นภาระลูกอยู่ลูกโตแล้วภาระคงจะหมดนั่นคิดว่าอย่างนั้นแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นภาระอันอื่นหักตามมาอีกหลังจากลูกโตแล้วยังว่าเครื่องผูกไม่ขาดไม่ขาดสักยุคสักสมัยไม่ขาดจากโลก มีอยู่ในโลกตลอดกาลทำเครื่องตัดเครื่องผูกก็มีอยู่ในโลกตลอดกาลวิชาเครื่องผูกมีอยู่ในโลกตลอดกาลวิชาที่จะตัดเครื่องผูกก็มีอยู่ในโลกตลอดกาลวิชาความรู้ทั้งหลายก็เป็นเครื่องผูกไม่มีวิชาความรู้ก็เป็นเครื่องผูกใครจะเรียนอะไรใครจะเรียนอะไรเรียนอะไรสิ่งที่เรียนนั้นน่ะผูกเจ้าของเองใครไม่เรียนอะไรซะเลยไม่รู้อะไรความไม่รู้อันนั้นก็เป็นเครื่องผูกวิชาความรู้ที่ตัดเครื่องผูกก็มีอยู่ในโลกตลอดกาลไม่ขาดจากโลกใครมีสติปัญญาเอาวิชาความรู้ที่เป็นวิชาตัดเครื่องผูกนั้นเอามาใช้ตัดเครื่องผูกมัดเจ้าของใดทำเครื่องผูกมีอยู่ในโลกตลอดกาลทำประหารเครื่องผูกทำตัดเครื่องผูกมีอยู่ในโลกตลอดกาล
พระพุทธเจ้าค้นพบธรรมตัดเครื่องผูกจิตผูกใจของพระพุทธเจ้าให้พ้นจากเครื่องผูกของโลกที่ผูกมัดรัดรึงมาตลอดกาลให้หลุดให้พ้นพ้นจากโลกด้วยประการทุกทั้งปวงเพราะพระพุทธเจ้าค้นพบธรรมเครื่องตัดบ่วงตัดเครื่องผูกตัดเครื่องมัดจิตของพระพุทธเจ้าพ้นจากบ่วงพ้นจากเครื่องผูกพ้นจากการถูกมัดเป็นจิตอิสระธรรมนั้นมีอยู่ในโลกตลอดกาลคนจะเอามาใช้หรือไม่เอามาใช้ธรรมนั้นไม่ขาดจากโลกพระพุทธเจ้าทรงค้นพบธรรมที่เป็นธรรมตัดเครื่องผูกนั้นคนพบแล้วพระพุทธเจ้าทรงอุทานตรัสว่าธรรมนี้มีอยู่ในโลกตลอดกาลธรรมนี้เป็นของเก่ามีอยู่ในโลกตลอดกาลไม่ใช่ตถาคตตรัสรู้และธรรมอย่างนี้ธรรมจึงเกิดเราตถาคตตรัสรู้ตรัสรู้ธรรมที่มีอยู่แล้วและพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระสาวกอรหัตอรหันต์ทุกองค์เคยใช้ได้ประโยชน์มาแล้วทั้งนั้นจึงว่าธรรมเป็นธรรมเครื่องตัดเครื่องผูกมีอยู่ในโลกตลอดกาลธรรมที่เป็นธรรมเครื่องผูกเครื่องมัดอันนั้นก็เป็นธรรมแต่เป็นธรรมที่ผูกมัดยังมีกุศลมีอกุศลกุศลธรรมอกุศลธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นธรรมขาวจะธรรมดำหรือธรรมสีไม่สีเทาสีไอแดงอะไรก็ช่างตามที่จะสมมติว่ากันไปมีคู่ตลอดการที่จะพูดเอาง่ายๆว่าลูกโตแล้วก็จะอยู่ไปวัดมันไม่เป็นอย่างที่พูดลูกก็เป็นเครื่องผูกลูกพ้นแล้วหลานก็ยังเป็นเครื่องผูกอีกนี่ถ้าหากว่าลูกพ้นจากเครื่องผูกหลานไม่มีเครื่องผูกนี่มันก็ยังมีอะไรต่อมิอะไรเป็นเครื่องผูกบ้านไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครดูแลอันนั้นอันนั้นอันนั้นอะไรไม่มีใครดูแลในที่สุดเจ้าของก็เป็นเครื่องผูกเจ้าของว่าเจ้าของยังหนุ่มก็ติดความยังหนุ่มเข้าวัดไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่ได้เจ้าของมีเหย้ามีเรือนมีครอบครัวก็ครอบครัวก็ผูกพ้นไปจากนั้นบางทีความแก่ก็เป็นเครื่องผูกมันไม่มีอะไรมาผูกพระพุทธเจ้าท่านแสดงธรรมเทศนาแก้เครื่องผูกไม่ได้เอาอะไรมาเทศนาที่จะแก้เครื่องผูกเครื่องผูกทั้งหลายให้รู้ให้เห็นทำความรู้
ความเข้าใจในเครื่องผูกนั้นให้แจ่มแจ้งในเมื่อแจ่มแจ้งในเครื่องผูกขณะใดเครื่องผูกนั้นกลายเป็นธรรมเครื่องแก่กลายเป็นธรรมที่จะตัดเครื่องผูกอะไรเป็นเครื่องผูกสมมติว่าลูกเป็นเครื่องผูกลูกเป็นของเกิดลูกเป็นของแก่ลูกเป็นของเก็บลูกเป็นของตายที่ว่าคนในโลกต้องมีพ่อมีแม่ทั้งนั้นและจะต้องเป็นลูกมาก่อนทั้งนั้นคือในเมื่อคนในโลกจะต้องเป็นลูกมาก่อนลูกนั้นก็ต้องไปก็ต้องเป็นเด็กก่อนแล้วก็โตขึ้นมานี่ลูกเป็นลูกพ่อผู้แม่ทั้งหมดเกิดเป็นลูกท่านอยู่ในสภาพเดียวกันคือเกิดขึ้นมาแล้วแก่เกิดขึ้นมาแล้วเจ็บแล้วตายในเมื่อต่างมาก็เกิดมาแก่เกิดมาตายเกิดมาตายและอะไรเป็นลูกของเกิดมาตายของเกิดมาตายของตายนั่นหรือมาเป็นลูกแล้วในโลกอันนี้มีแต่ของเกิดมาตายทั้งนั้นมีแต่จะสมมติว่าเป็นลูกสมมติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายก็คือเอาของเกิดมาตายสมมติกันในเมื่อเห็นว่ามีแต่ของเกิดมาตายเกิดมาตายไอ้คำว่าลูกก็ไม่เป็นเครื่องผูกพ่อแม่ก็ไม่เป็นเครื่องผูกไม่เป็นเครื่องผูกของตายจะมาเป็นเครื่องผูกอะไรพระพุทธเจ้าท่านวิธีแก้เครื่องผูกแก้โดยการทำความแจ่มแจ้งในเครื่องผูกนั้นแจ่มแจ้งในขณะใดเครื่องผูกนั้นสลายตัวทันทีทำเป็นตัวเป็นตนก็หลายไปเพราะมันตายก็จะเป็นตัวเป็นตนได้อย่างนั้นก็ของตายจึงว่าเครื่องผูกมีอยู่ในโลกตลอดกาลอะไรทั้งหมดในโลกเป็นเครื่องผูกได้ทั้งนั้นถ้าหากว่าเราไปยึดอันนั้นว่าเป็นอันนั้นยึดอันนั้นว่าเป็นอันนั้นเราไม่ยึดเพราะเราว่ารู้แล้วเรารู้แล้วเห็นแล้วเพราะเราพิจารณาแจ่มแจ้งชัดตามความเป็นจริงแล้วอันนั้นสลายไปเลยเครื่องผูกก็ทำเครื่องทำที่จะตัดเครื่องผูกอันเดียวกันคือของเกิดมาตายเครื่องผูกก็ทำเครื่องก็ทำเครื่องตัดเครื่องผูกก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาในโลกไม่มีอะไรสักอย่างตามจะมีอยู่เต็มโลกก็ช่างมากมายหาประมาณไม่ได้แต่ในโลกทั้งหมดเป็นอนิจจังทั้งนั้นในโลกอันนั้นเกิดมาซะแตกเกิดมาตายเกิดมาสลายเกิดมาแตกหมากมาพังไม่มีเกิดมาข้างโลกแม้แต่โลกอันนี้ก็พังโลกอันนี้ก็พังแล้วของเกิดมาในโลกนี้บางทีเห็นกันอยู่ดีบางทีรุ่นน้องเราก็ไปแล้วบางทีรุ่นหลานลูกเราก็ไปก็มีแล้วรุ่นหลานเราก็ไปแล้วบางทียังบัดเกิดยังบัดทันโผล่ออกจากท้องตายก็มีเกิดออกมาบางทีเดือน2เดือนไม่ถึงปีตายไปก็มีไม่มีอะไรมีแต่ของเกิดมาตายพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ความยุติธรรมให้ความยุติธรรมให้ความยุติธรรมแก่เราเองและคนอื่นๆค
คนอื่นๆก็ให้ความยุติธรรมแก่เขาก็เราเองก็ให้ความยุติธรรมแก่เราคนอื่นๆก็อย่าให้เป็นทุกข์กับเราอย่าให้อย่าทำเราให้ต้องเป็นทุกข์กับคนอื่นถ้าทำเราให้คนอื่นต้องเป็นทุกข์ด้วยนั่นคือไม่ให้ความยุติธรรมกับคนอื่นเบียดเบียนเขาให้ความยุติธรรมแก่เราเราก็อย่าไปแบกภาระคนอื่นเราก็อย่าไปทุกข์กับคนอื่นทุกข์กับคนอื่นจะสมมติว่าเป็นอะไรจะสมมติว่าเป็นอะไรก็คือเขาเกิดมาตายต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ให้ความยุติธรรมแก่เจ้าของเองอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความงามอะไรเป็นความถูกต้องชอบธรรมเอื้ออารีต่อกันจะเป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็ให้ความยุติธรรมต่อกันอย่าเอาเปรียบกันอย่าให้เราต้องเป็นภาระแก่พ่อบ้านหรือแม่บ้านอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความดีให้แต่ความดีต่อกันเรียกว่าให้ความยุติธรรมแก่บุคคลอื่นและให้ความยุติธรรมแก่เราเองให้ความดีให้ความดีก็ต้องให้พอดีถ้าหากว่าให้เกินพอดีไม่ให้ความยุติธรรมกับเจ้าของแก่เราเองจึงว่าสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาสอนไว้หมดจึงพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ยังความสุขสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นมีขึ้นเสมอภาคในสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วถึงกันเหมือนกับฝนตกลงมาจากฟ้าสรรพสัตว์ทุกรายในโลกได้ประโยชน์อันเกิดจากฝนนั้นได้ประโยชน์อันเกิดจากน้ำฝนนั้นทั้งนั้นได้อาบได้บริโภคได้ใช้สอยอะไรต่ออะไรทำที่จะยังความสุขมีโอกาสได้รับโดยทั่วถึงกันทุกรายถ้าหากว่ารายนั้นปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติรายที่ไม่สนใจเอาแต่กิเลสของทำตามกิเลสของเจ้าของของตนเองสอนตนเองเลยไปแล้วก็ปฏิบัติตามกิเลสของเจ้าของบอกสอนแนะนำชักจูงนั้นธรรมของพระพุทธเจ้าจะไม่เป็นประโยชน์และจะตกอยู่ในประเภทที่พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้เราเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าโปรดเราได้แค่ไหนเพียงไรเราพูดกันอยู่เสมอว่าพุทธังสรณังคัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งแล้วเราได้ประโยชน์อะไรอันเกิดจากพระพุทธเจ้าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของเรานั้นเราได้ประโยชน์ยังไงนักศึกษาต้องศึกษาและต้องทดสอบ
ให้เข้าถึงความจริงนักศึกษาต้องศึกษาและเรียนรู้ทุกอย่างด้วยการทดสอบนักศึกษาไม่ใช่ศึกษาโดยไม่มีการทดสอบเขาว่าไงก็ว่ากันไปว่าทำนั่นเขาว่าไงก็ว่าตามหรือเขาว่านั้นต้องมีการศึกษาต้องมีการทดสอบจริงอย่างนั้นไหมจริงอย่างนั้นไหมจริงอย่างนั้นไหมถ้าหากว่าไม่มีการทดสอบการแจ่มแจ้งในธรรมที่พระพุทธเจ้าเทศนาไว้นี่จะไม่แจ้งไม่ชัดมัวมัวเอาจริงเอาจังอะไรไม่ได้การเข้าถึงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ก็เข้าหลวมๆการประพฤติปฏิบัติก็หลวมๆไหว้พระสวดมนต์ตามใจคิดอยากทำก็ทำคิดไม่อยากทำก็อ้างว่าไม่มีโอกาสไม่คิดว่าไม่อยากทำนะไม่ใครมีโอกาสไม่มีโอกาสเลยอ่ะหลวมๆเหมือนกันเถอะการไหว้พระสวดมนต์การนั่งสมาธิเป็นหน้าที่ที่จะต้องทำเพราะเราไม่ทำใครจะทำให้เราก็หลวมหลวมอีกบางทีเละเสียเลยไม่ทำเลยการรักษาศีลอ่ะจะศีลของอุบาสกศีลของอุบาสิกาจะศีลของสามเณรศีลของพระก็ลุ้มล้มอีกก็เพราะการเข้าถึงธรรมไม่แน่นการเข้าถึงธรรมไม่เข้าถึงแก่นเข้าอยู่เปลือกประเดี๋ยวมันก็ผุประเดี๋ยวมันก็หล่อนประเดี๋ยวมันก็เลยกระเทาะนั่นต้องเข้าถึงแก่นเปลือกมันไม่มีกับพี่มันมีแก่นก็ยังมีนั่นมันนั่นแข็งอยู่อย่างนั้นเข้าถึงศาสนาต้องเข้าถึงแก่นการที่จะเข้าถึงแก่นก็คือการมีการศึกษาการวิจัยจนกระทั่งทะลุเป้าคือแก่นจริงว่าเข้าถึงแก่นแก่นมันก็เป็นแก่นมันไม่ใช่เปลือกมันไม่ใช่กระพี้มันกระเทาะยากมันถูกยากกว่าแก่นการไหว้พระก็หลวมกันสวดมนต์ก็หลวมกันนั่งสมาธิบางทีไม่มีเลยและการรักษาศีลไปอ่านศีล5ศีลอุโบสถศีล10ศีล220 27ก็รักษาไปตามประเพณีเรียกว่าล้มล้วมอีกนั่นละในเมื่อทำอะไรทำล้มล้วมไหว้พระก็ล้มล้วมไม่เห็นอานิสงส์กราบก็กราบไม่เห็นอานิสงส์สวดมนต์ก็สวดไปไม่เห็นอานิสงส์นั่งสมาธิก็นั่งไปไม่เห็นอานิสงส์การรักษาศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิว่ากันไปสุราเมรยะมัชฌะปมาตถานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิกินเหล้าเป็นระยะไม่บาปนี่คือหลวมเขาว่าไหว้พระกราบพระไม่เห็นบุญไม่เห็นอานิสงส์แล้วก็ไม่เห็นจริงๆด้วยเค
ือทำไม่พร้อมทั้งกายทั้งวาจาและใจทำไม่พร้อมทั้งกายและใจถ้าหากว่าทำพร้อมด้วยกายพร้อมด้วยใจเห็นบุญขึ้นในขณะกราบนั้นเห็นบุญท่านขณะกราบไม่ใช่เห็นบุญชาติหน้าไม่ใช่เห็นบุญเดือนหน้าปีหน้าไม่ใช่เห็นบุญไปสวรรค์ตายแล้วไปเห็นบุญในขณะกราบนั่นทันทีสวดมนต์ก็เหมือนกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็เหมือนกันสวดมนต์ได้บุญสวดบนเห็นอานิสงส์ขณะสวดใจสบายสบายใจรื่นเริงใจเพลิดเพลินเบิกบานอิ่มการสวดสาธยายคำสวดทั้งหมดมีความไพเราะใจของเราสัมผัสธรรมที่สวดเราจะเห็นธรรมที่พระพุทธคำสวดก็คือเอาคำสอนพุทธิยามาสวดได้เอามาสวดกันมีความไพเราะทุกคำทุกบททุกคาถาเป็นสุภาษิตทั้งนั้นสัมผัสแล้วรุ่นเริงเพลิดเพลินมีความสุขเป็นบุญนั่งสมาธิก็เป็นบุญพูดถึงบุญนะขณะนั่งบาปไม่มีพอนึกพุทโธ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 บาปจะมีตรงไหนนั่งสมาธิขาขวาทับขาซ้ายแน่นอยู่มือขวาก็ทับมือซ้ายก็แน่นอยู่ตัวร่างกายก็ไม่ไปไหนจะไปทำบาปอะไรใจก็แน่นอยู่กับคำบริกรรมอานาปานสติลมหายใจเข้าออกกำกับแน่นอยู่ไม่คิดไปทางอื่นพุทโธพุทโธพุทโธแน่นอยู่กับคำบริกรรมพุทโธไม่คิดไปทางอื่นแล้วบาปจะเกิดทางไหนไหนพูดถึงบาปการบริกรรมพุทโธพุทโธนึกทุกโธเป็นบุญทุกขณะที่นึกพุทโธการกำนึกถึงลมหายใจเข้าออกมีสติมีเป็นบุญเป็นกุศลทุกขณะเพราะมีสติประจำจิตประจำใจทุกขณะที่หายใจเข้าและออกนั้นใจสบายสบายคำว่าบุญบุญก็คือใจสบายใจมีความสุขบาปก็คือใจเดือดร้อนใจเป็นทุกข์เพราะบาปเผาบาปมากๆนี่นั่งก็ไม่มีความสุขนอนก็ไม่มีความสุขกินบางทีไม่อยากกินบ้านเคยอยู่อย่างสุขสงบอย่างสบายบ้านอยู่ก็ไม่มีความสุขถ้ามันบาปมันเผามากๆเป็นอย่างนั้นทำไมบาปยังเผาขนาดนั้นการกระทำที่เป็นบาปเป็นเหตุแล้วบาปไม่ยกเป็นใครด้วยก็แต่ใครทำมันก็ไฟอย่างนี้ปัสสิตาสาบันนอกบันนาแม้แต่พระนักบวชเหยียบไฟก็ไม่ยกเว้นจะเกิดไหนระดับไหนเหยียบไฟเผาไฟเผาทั้งนั้นบาปก็เช่นเดียวกันบุญก็เช่นเดียวกันใครไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีล5ได้บุญทุกคนนกก็ยังได้บุญมีท่านกล่าวไว้นกแขกเต้าอยู่ในสำนักของนางภิกษุณีเชื่องพระคุณเพราะ
ในสำนักนักบวชมีแต่เมตตานานๆขอบคุณแต่นกอันนั้นมันก็เป็นนกที่ฉลาดซะด้วยมันฟังภาษาคนพูดได้ในที่สุดสำนักภิกษุณีก็สอนให้ภาวนาภาวนากระดูกนกแขกเต่ามันก็ตั้งใจภาวนาดูกระดูกไปอานิสงส์ที่ภาวนาดูกระดูกเห็นกระดูกของกระดูกนั้นเห็นกระดูกของเจ้าของนั้นตายไปเกิดสวรรค์นะเป็นนกนะอานิสงส์ภาวนายังได้ไปสวรรค์คนนี่จะสูงกว่านั้นมากอยู่อานิสงส์ภาวนามีมากจริงๆแต่ต้องตั้งใจทำให้แน่ทำหลวมๆไม่ได้เรื่องนกเขาทำหลวมๆเขาจะเห็นกระดูกเขาเหรอของกระดูกมันอยู่ลึกมันหลายชั้นกว่าจะถึงกระดูกต้องทำแน่นทำถึงแก่นจึงเห็นกระดูกชัดตายไปเกิดสวรรค์นั่นนกนะคนเรานี่สวรรค์ก็ต้องมีระดับสูระดับที่สูงกว่านั้นจึงว่าการไหว้พระเราอย่าไปพูดถึงคนอื่นพูดถึงเราเราไหว้พระเรากราบพระทำความนอบน้อมในจิตในใจแค่ไหนถ้าหากว่าทำความนอบน้อมน้อยก็หลวมไม่ทำความนอบน้อมในใจเสียเลยอันนั้นทั้งหลวมทั้งหยาบอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องปรับปรุงและเราเท่านั้นจะเป็นผู้ที่จะปรับปรุงแก้ไขเราพูดถึงการกับกราบพระไหว้พระครูบาอาจารย์ท่านพูดอยู่เสมอดูคนให้ดูเขากราบพระดูจิตดูใจของคนดูจิตดูใจของพระดูกราบพระก็รู้รู้จริงๆทำไมท่านถึงพูดอย่างนั้นก็เพราะท่านเป็นแล้วกราบช่วยช่วยท่านก็เคยแล้วก็รู้ว่าช่วยคำว่าช่วยไม่มีท่านก็เป็นแล้วท่านจะไม่รู้ยังไงวันนั้นมีพระมารู้สึกกี่องค์หน้าเร็วๆนี่ล่ะพระกรรมฐานมาจากไหนแล้วก็ไม่พูดหรอกกลุ่มหนึ่งก็มาก็ถึงวันในข่าวพรรษาวาสังก็มีการไปกราบไปไหว้ธรรมวัดธรรมครูบาอาจารย์ประเพณีมาก็มาประเพณีนั่นละกราบพระเราก็ดูกรรมฐานในจังหวัดนี่ชื่อเสียงดังทำไมกราบพระนี่มันดูแล้วมันไม่สนิทใจแล้วก็ไม่ว่าอะไรเวลาน่ะนั่งไอ้ตรงที่นั่งน่ะมันมีระดับสูงต่ำระดับสูงต่ำสูงประมาณสัก40 เซนนี่ละ
น่าไม่น่าจะหนาประมาณสัก30 เซนนี่นะท่านก็นั่งเท้าไปข้างๆเอียงตัวไปการพูดการจานี่ไม่เหมาะในการที่จะแสดงตนออกในลักษณะพระกรรมฐานในที่สุดก็พูดขึ้นมาอ้าวนั่งให้มันตรงๆสักหน่อยนะเอียงมันนางมนเอียงเหมือนกับนางมนโทนี่วะแล้วก็พูดเล่นนอกแต่มันหักจริงอ่ะเราพูดเล่นนะแต่มันจริงเอียงมันนางมนโทนี่วะเพื่อนก็จะตื่นเหมือนกันเอ๊ะทำไมเนี่ยใครๆก็ว่ามาแป๊บดีด่าแต่ก็ตื่นนั่นแหละเห็นไหมนางบนโทเนี่ยนะโทมันโทนางบนโทนั่งไงเท้าแขนเอียงนั่นพระนั่งอย่างนั้นใช่ได้เหรออ้าวมันยิ่งหนักไปอีกจ้ะนั่นเป็นอย่างนั้นมันเอียงมาแต่ใจเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงไปหาแต่อะไรก็ไม่รู้ต้องตรงไหมนี่ล่ะเข้าถึงศาสนาไม่ใช่เข้าโบสถ์ไม่ใช่เข้าศาลาเข้าถึงจิตถึงใจใจของเรานี่ล่ะศาสนาเข้าถึงศาสนาเข้าถึงใจแก่นศาสนาก็คือใจพระพุทธเจ้าเข้าถึงใจใจที่เป็นพุทโธเบิกบานเต็มที่เหมือนกับดอกบัวบานเต็มที่พุทโธก็คือเบิกบานใจเท่านั้นจะเบิกบานเป็นใจเท่านั้นจะหุบใจเท่านั้นจะเหี่ยวเป็นใจเท่านั้นจะแห้งเป็นใจเท่านั้นทุกข์เป็นสุขเป็นนอกจากนั้นไม่รู้เรื่องสักอย่างเห็นไหมล่ะผมของเรามันทุกข์เป็นสุขเป็นไหมขนของเราทุกข์เป็นสุขเป็นไหมที่เหงื่อที่ใครน้ำเหงื่อน้ำใครของเรามันสุขเป็นไหมน้ำมูกมันสุขเป็นไหมทุกเป็นไหมน้ำลายมันทุกเป็นสุขเป็นไหมของเกิดมาตายจะไปทุกสุขอะไรเป็นไม่รู้เรื่องถ้าเกิดก็ไม่รู้ฟันเกิดฟันรู้ไหมนี่แก่เขาก็ไม่รู้ไปเอาไฟไปเผาเขาก็ไม่รู้ถ้ามันจะทุกเป็นสุขเป็นที่ไหนแต่การที่จะเข้าถึงแก่นเข้าถึงธรรมเข้าถึงจิตก็ต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้ละเป็นทางที่จะเข้าไปถึงแก่นหมายถึงว่าต้นไม้ฉันไม่สนใจกับพี่ฉันจะเอาแก่นมันก็คากับพี่นั่นนะเพราะถึงแก่นมันก็ต้องมีกับแพร่พี่ก่อนเปลือกนี้มันต้องผ่านเปลือกผ่านกระพี้ถึงแก่นนี่ก็เหมือนกันการที่จะเข้าถึงธรรมก็เหมือนกันต้องศึกษาเรียนรู้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเคลือบมันย้อมมันปิดแก่นเอาไว้ของเกิดของตายนี่ล่ะเพราะใจของเรามันลุ่มหลงมัวเมายึดอันนี้เป็นจิตเป็นใจยึดอันนี้เป็นตัวเป็นตนยึดยังไงมันก็แก่ยึดยังไงมันก็ตายตายตามๆกันทั้งโลกแล้วก็ยึดกันทั้งโลกแล้วมันยึดมันได้ประโยชน์อะไรใจเป็นธรรมชาติที่ไม่ตายเป็นนี่ละแก่นของคนแก่นของสัตว์แก่นของธรรมหาธรรมไม่ต้องไปหาไกลถ้าไปหาแล้วไม่เห็นดอก
ทำไมไม่เห็นล่ะคนหาคนจะไปเห็นที่ไหนทำแล่นหาธรรมจะเห็นเหรอใจแล่นหาธรรมแล่นยังไงก็ไม่เจอเห็นแต่เงาว่าเพื่อนเอออันนั่นแหละตะคุกเข้าไปดีไม่ดีมีเจอกองขี้หมาอยู่ตรงนั้นเจอตัวกองขี้หมาเท่านั้นแต่เจ้าของจริงๆมันไม่มีนี่เราต้องทดสอบต้องตรวจสอบเราอยู่เสมอชาวพุทธไม่มีการทดสอบตรวจสอบชาวพุทธก็หลวมในเมื่อชาวพุทธหลวมและต่างคนก็ต่างหลวมเอาความหลวมๆนี่เหรอรักษาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าที่เป็นแก่นของแก่นของแท้รักษาไม่ได้ดอกแล้วเดี๋ยวนี้ผลของการรักษาไม่ได้นี่พุทธศาสนาชาวพุทธกำลังกังวลว่าจะหมดก็เจ้าของรักษาไม่ดีมันก็หมดเท่านั้นถ้าพากันจริงจังในการรักษาจริงจังในการรักษาตรวจดูเราแต่ละลายแต่ละลายแล้วไม่ให้บกพร่องพุทธศาสนาจะเสียเหรอนี่เดี๋ยวนี้อานิสงส์ของการหลวมมันกำลังจะสะท้อนกลับเป็นผู้ที่ทำลายพระพุทธศาสนาด้วยข้อปฏิบัติหลวมหรือด้วยการที่ไม่ปฏิบัติในเมื่อละหลวมแล้วเป็นยังไงไม่ปฏิบัติแล้วเป็นยังไงสังคมชาวพุทธนี่จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนไปมากๆยุคนี้สมัยนี้ก็มีบางกลุ่มที่เรียกว่าสังคมในกลุ่มยังเรียบร้อยงดงามยังมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้ต้องน่ายกย่องเรียกว่าสามารถที่จะทวนกระแสที่กำลังมีกำลังมากทวนไม่ทันไม่ถึงก็ไม่ดีไม่ก้าวหน้าแต่ว่าไม่ให้กระแสพัดไปอันนี้เป็นสิ่งที่ควรแก่การยกย่องมากๆในยุคนี้สมัยนี้ส่วนมากนี่มันไหลไปตามกระแสแข่งขันกันใครจะไปใครจะไปตามกระแสได้ไกลกระแสโลกนะไม่ใช่กระแสธรรมนะกระแสความโลภ กระแสความโกรธความหลงยิ่งไปตามกระแสมากเท่าไหร่พุทธศาสนานี่ยิ่งในที่สุดก็โอ้จะหมดแล้วเนาะพุทธศาสนาจะหมดแล้วจะหมดก็ยังไม่รู้นะว่าหมดเพราะเจ้าของเองหมดเพราะศาสนาอื่นๆจะมากลืนหมดเพราะศาสนานั่นๆจ้องที่จะทำลายจึงว่าไอ้กิเลสนี่มันไม่ใช่มันโง่นะแต่คนบางทีโง่กับกิเลสไอ้โง่ที่คนโง่กับกิเลสเยอะแยะทีเดียวศาสนาไหนจะมาทำลายถ้าเราไม่ทำลายเสียเองจึงว่าใจมันเป็นอกุศลนี่มันมองไปทางไหนนั่นน่ะมันไม่ผิดธรรมไม่ยุติธรรมพูดถึงการไหว้พระก็อย่าหลวมการสวดมนต์ก็ตั้งใจการทำสมาธิไม่ตั้งใจไม่ได้เรื่องการรักษาศีลก็ต้องตั้งใจใจเท่านั้นเป็นผู้ตั้งใจงดเว้นเจตนาที่จะเลิกละจะให้งดเว้นจากโทษนั่นใจนั่นเป็นศีลใจที่คุณงดเว้นต้องตั้งใจงดเว้นตั้งใจงดเว้นจากโทษนั่นโทษที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามบัญญัติห้ามเจ้าไม่ละเมิดเจ้าไม่ทำเด็ดขาดแล้วก็มีสติสำรวมมีสติสำรวมไม่ดีถ้าไม่มีสติสำรวมนะ
บางทีใจมันไปแล้วใจมันเร็วนี่จึงมีต้องมีสติสํารวมใจมันจะเร็วขนาดไหนก็ช่างเถอะสติของเราก็คือใจสามารถที่จะควบคุมกระแสใจที่รวดเร็วได้รักษาศีลก็คือรักษาใจสติของเรานี่จะเป็นรักษาใจของเราให้เป็นศีลขึ้นมาแล้วสีเลนะสุขติงันติใจของเรามีสติรักษาไว้ดีนั่นน่ะจะมีความสุขถ้าหากว่าปล่อยตามใจมันจะพูดสักขนาดไหนสีเลนะสุขติงันติมันก็ไม่เป็นเสหาแต่กองฟืนกองไฟกองฟืนมันไม่เลือกใครกองไฟไม่เหลือใครไม่ยกเว้นเข้าไปใกล้ๆมันก็ยังร้อนเข้าไปในหมู่คนพาลหมู่คนชั่วอันนั้นมันก็ยังร้อนถ้าเราเข้าไปทำในเป็นคนชั่วเป็นคนพาลแท้จริงแล้วมันจะร้อนขนาดไหนจึงว่าธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมที่จะดึงฉุดคนออกจากกระแสน้ำที่ถูกกระแสน้ำพัดไปอย่างเที่ยวธรรมของพระพุทธเจ้าจะเป็นธรรมที่จะดึงสัตว์โลกให้พ้นจากของร้อนจะว่ากองฟืนกองไฟก็ได้พระพุทธเจ้าก็ทรงเทศนาไว้ไฟก็มาพูดราคะกินาโทสักกินาโมหกินาไฟทั้งนั้นเดี๋ยวนี้สัตว์โลกหันหน้าใส่กองฟืนกองไฟกันไม่สนใจที่จะดิ้นให้หลุดจากกองฟืนกองไฟธรรมของพระพุทธเจ้าให้ถอนตัวพยายามถอนตัวพยายามทุกอย่างให้หลุดพ้นจากกองฟืนกองไฟนั่นคือราคะกินาโทสะกินาโมหะกินาเริ่มต้นแต่การไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิรักษาศีลเริ่มต้นด้วยไปพยายามทุกขั้นตอนพยายามทุกระดับที่เราอยู่ตรงไหนดิ้นตรงนั้นให้ดิ้นอยู่ตรงไหนพยายามตรงนั้นเพื่อให้ห่างกายออกมาธรรมของพุทธเจ้าเป็นธรรมที่จะดึงให้พ้นจากของร้อนธรรมของกิเลสพยายามที่จะดึงเราดึงสัตว์โลกให้เข้าไปกองฟืนกองไฟนี่มีสองจึงวิชามีสองวิชาที่จะเป็นเครื่องผูกวิชาที่จะดึงจิตใจเข้าไปสู่ของร้อนวิชาที่จะถอนออกจากเครื่องผูกวิชาที่จะถอนออกจากกองฟืนกองไฟของร้อนทั้งหลายวิชาก็มีสองอาหารก็ยังมีสองอาหารมีสองคือยังไงมีสองทั้งนั้นธรรมก็เป็นอาหารชนิดหนึ่งธรรมก็เป็นอาหารของใจกิเลสก็เป็นอาหารของใจใจที่ขาดกิเลสไม่ได้หิวอยู่ตลอดกาลขาดไม่ได้อันนั้นกิเลสก็เป็นอาหารของใจธรรมก็เป็นอาหารของใจและพระพุทธเจ้าและนักปราชญ์ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสธรรมเป็นอาหารเขาจะอาหารและจะยอมรับอย่างสนิทใจรสทั้งหลายอาหารทั้งหลายนี่ธรรมเป็นรสที่รสไม่มีรสใดๆที่จะมาเสมอด้วยธรรมจึงในโลกมีคู่กลางวันสว่างกลางคืนมืดนะมีคู่ทั้งนั้นจิตใจของเราก็มีคู่อยู่ตลอดพยายามที่จะมีความพยายามต้องการที่จะเป็น
คุณพ่อที่ดีคุณแม่ที่ดีคุณลูกที่ดีเป็นพระที่ดีเป็นเณรที่ดีทั้งบางทีมันเสียไปก็มีคุณพ่อเสียไปก็มีคุณแม่ดีไม่ดีเสียไปก็มีพระเณรบางทีเสียไปก็มีใครเป็นพระเป็นเณรต้องการเสียบ้างแต่ก็เสียนั่นใจของเรานี่ก็มีสองไอ้ที่ทำลายเราก็มีที่จะพยายามที่จะสร้างสรรค์เราให้ก้าวหน้าให้สูงส่งก็มีแต่อย่างไหนจะมีกำลังมากกว่ากันอย่างไหนมีกำลังมากฝ่ายที่มีกำลังมากก็เป็นผู้ที่กุมกรรมชัยชนะฝ่ายที่มีกำลังน้อยก็ต้องกำหรือกุมเอาแต่ความพ่ายแพ้เรานี่อยู่ในระดับไหนอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องทดสอบตรวจสอบแล้วเรานี่ล่ะจะต้องตรวจสอบเราเองด้วยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเทศนาสอนให้ดูเราเองเพราะการดูเราดีกว่าคนอื่นดูพูดอย่างนี้บางทีก็ยังคิดถึงคนไปหาหมอดูอีกอ่ะหมอที่ไหนก็ช่างเถอะจะดูเราทุกสู้เราดูเราเองไม่ได้เพราะเราไปไหนจะไปกินตรงไหนไปถ่ายตรงไหนเราก็ยังรู้หมอคนไหนจะมาดูเราทุกกระเบียดนิ้วก็ว่าอัศจรรย์อยู่ท่านพูดที่ชอบหมอดูก็คือคนไม่ดูเจ้าของคนดูเจ้าของเราไม่ไปหาหมอดูเด็ดขาดดูเรานี่มันแสนที่จะชัดเจนแจ่มแจ้งหมอมันจะรู้ละมันจะดูเราให้ชัดสู้เราไม่ได้ดอกมันสู้เราไม่ได้แน่นอนในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไม่ไปหาหมอดูพูดอย่างนี้ไม่ใช่จะไปทุบหม้อข้าวของคุณหมอทั้งหลายแต่เราต้องมีเหตุมีผลศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่สอนให้มีการพัฒนาเราอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมีความพยายามตะเกียกตะกายเหมือนกับตกหลุมอยู่หลุมความโลภเรามีหลุมความโกรธเรามีหลุมความหลงเรามีพยายามตะเกียกตะกายให้พ้นศาสนาไหนๆไม่มีที่จะดึงให้พ้นจากหลงจึงว่าในเมื่อไอ้เรามีโอกาสได้เข้าถึงก็พยายามที่จะดิ้นให้พ้นจากลมด้วยข้อปฏิบัติพยายามรักษาศีลรักษาศีลก็คือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละรักษาศีลก็คือปฏิบัติเรารักษาเราปฏิบัติเราทั้งกายทั้งวาจาใจพ้นจากโทษไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก็รักษาใจของเรานี่ใจของเราเคยคลุกคลีเกลือกลั้วอยู่กับเรื่องโลกโลกทั้งหลายสารพัดจะว่าเหมือนกับฝุ่นละอองโคลนตมก็ไม่ผิดใจทั้งนั้นเป็นผู้ที่ไปเกี่ยวข้องไม่มีใจแล้วไม่มีอะไรไปเกี่ยวข้องดอกเห็นไหมคนตายมันไปเกี่ยวข้องอะไรเปลี่ยนการทำสมาธิเป็นการที่เรียกว่ามีโอกาสได้ให้ใจของเราพักในการที่จะไปคุกครีกระโคนกระตมกระฝุ่นละอองนั้นแล้วก็มีโอกาสแล้วก็อาบน้ำอาบท่าชำระสะสาง
ให้ใจของเราสว่างไสวให้ใจของเราบึกบานใจของเราใสใจของเราสว่างขึ้นมาเหมือนกับถูขี้เหงื่อขี้ไข้มันเหน็ดเหนื่อยเพราะการงานมันเหงื่อใครมันก็โซมเหงื่อใครเป็นยังไงนี่เราก็ต้องอาบน้ำอาบท่าสะอาดสะอ้านสดใสใจก็เช่นเดียวกันต้องอาบด้วยการบำเพ็ญจิตภาวนาคราบของสิ่งสกปรกทั้งหลายที่ใจของเราไปสัมผัสเกี่ยวข้องสิ่งนั้นจะสลายไปด้วยกำลังของจิตภาวนาหรือกำลังของสมาธิธรรมเอาให้พากันตั้งใจหน้าที่ของเราทั้งนั้นไม่มีใครแทนกันได้การรับประทานอาหารใครกินเข้าแทนกันได้ไหมนี่อาบน้ำอาบท่าก็เหมือนกันอาบน้ำแทนกันไม่มีเราเปื้อนขนาดเราเปื้อนอยู่นี่คนอื่นอาบน้ำแทนน้ำแทนเรานี่แล้วที่มันเปื้อนอยู่นี่มันจะลดน้อยลงไหมไปไหมไม่มีโอกาสที่จะลดน้อยลงไปต้องอาบเองต้องอาบเองต้องรับประทานเอาเองนี่ต้องประพฤติปฏิบัติเอาเองธรรมจึงเกิดขึ้นในใจของเราเองเป็นสมบัติของเราเต็มร้อยพระพุทธเจ้าไม่ได้มีหุ้นลอยมาแบ่งมาปันกันอันเป็นผลการปฏิบัติของเราพระพุทธเจ้าอิ่มแล้วพระพุทธเจ้าอิ่มแล้วความต้องการในขณะอิ่มไม่มีเรานี่พยายามทำให้อิ่มพยายามทำความอิ่มให้เกิดขึ้นมีขึ้นในเราอิ่มใจอย่าไปกระสับกระส่ายอย่าไปหิวอย่าไปกระหายไม่ได้ประโยชน์ทำใจของเราให้อิ่มมีสติธรรมอยู่ในใจมีปีติธรรมอยู่ในใจมีพุทโธเบิกบานอยู่ในใจก็อิ่มตอนนั้นแล้วจะมีเรื่องอะไรอิ่มตามกำลังของเราที่จะแสวงหาได้ไม่ใช่อิ่มอย่างที่พระพุทธเจ้าอิ่มแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าอิ่มสมบูรณ์ไม่ใช่ทำประเดี๋ยวประดาวสี่อสงไขยแสนมหากัปถึงบารมีสมบูรณ์แล้วก็ต้องเสียสละชีวิตชีวานั่งลงไปนี่ไม่ได้ตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าไม่ลุกนี่ขนาดนั้นขนาดบารมีเต็มเปี่ยมสมบูรณ์เราก็ทำให้อิ่มตามกำลังของเราทำให้อิ่มตามกำลังของเราและพยายามทำให้อิ่มให้มากอิ่มบ่อยๆอิ่มบ่อยๆอิ่มบ่อยๆดีกว่าไม่เคยอิ่มสักทีพากันทำพากันนั่งสมาธิคือทำใจให้อิ่มนั่งไงก็ได้ตามสบายเพราะการทำสมาธิทำใจให้เป็นสมาธิใครนั่งยังไงสะดวกนั่งไปเถอะนอนก็ยังได้แต่นอนแสลงอันหนึ่งแสดงว่ามันหลับง่ายจนนั่งบางทีมันยังหลับไอ้นอนมันยิ่งไปกันใหญ่